ตอนกลางวันเพิ่งไปทานข้าวท่านรองแสดงว่าปัญหาที่เป็นปัญหาคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมคุยท่านรองอยู่เมื่อวานผมได้พูดหมดแล้วนะครับแล้วท่านรองนายกว่ายังไงครับผมแถลงข่าวเมื่อวานชัดเจนเลยครับท่านธรรมนัสถามมีการพูดทำนองว่าเหมือนท่านแอบอ้างสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่าไปถามเรื่องประเด็นนี้นะครับการเมืองเราต้องแยกให้ชัดเจนการเมืองกับการเมืองอย่าดึงสถาบันลงมาเล่นท่านรัฐมนตรีครับแล้วหากที่ท่านมงคลกิจโพสต์มาเป็นเรื่องจริงตรงนี้เราจะทำยังไงต่อผมคำตอบผมเมื่อวานชัดเจนที่นี่ผมมาจากประชาชนนะครับคุยกับหัวหน้าพรรคล่าสุดที่ท่านให้คำแนะนำหรือคำเตือนอะไรบ้างไหมครับผมยืนยันตามคำแถลงการที่ผมให้ข่าวเมื่อวานไม่มีประเด็นอะไรใหม่เลยท่านรัฐมนตรีคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้ไหมคะเราเข้าสู่เวทีการเมืองแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปคิดมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเสียงจากประชาชนคือเสียงสวรรค์ผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่ชีวิตก็ไม่เคยคิดจะมาเล่นการเมืองอยู่แล้วท่านกล่าวว่าที่เขาบอกว่าท่านแอบอ้างสถาบันมีการขยับนี่ถามอีกแล้วอย่าเอาเรื่องสถาบันไปยุ่งกับการเมืองนะครับต้องรู้จักแยกแยะนะครับผมผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตผมเพราะฉะนั้นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีหลุมมีบ่อมีเหวเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมโสดประกันโบกนะครับอันนี้ไม่ทราบครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้กระแสข่าวนี้เป็นความจริงก็แปลว่าท่านกับท่านนายกเองก็คือมีปัญหากันชัดเจนใช่ไหมครับก็มีแต่กระแสข่าวผมยังไม่ได้คุยท่านนายกในฐานะเลขาของพลังประชารัฐนี่คือจะรวบรวมเสียงหนุนท่านนายกต่อไปใช่ไหมครับผมพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ท่านหัวหน้าอยู่ที่ท่านหัวหน้าที่จะให้นโยบายยังไงแต่ทุกอย่างอยู่ที่เอกสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่านว่าจะตัดสินใจในเรื่องเสียงในสภายังไงเราไปครอบงำเขาไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าส.ส.ทุกคนกว่าจะเป็นส.ส.เขาผ่านอะไรไปเยอะมีทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์ในชีวิตแต่ผมเชื่อว่าวิถีชีวิตของการเป็นนักการเมืองประชาชนจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณในสมัยเลือกข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณว่าคุณทำงานดูแลพี่น้องประชาชนคุณหรือเปล่านะครับท่านถอดใจไหมคะกับปัญหาเหล่านี้จะทำให้ท่านลาออกไหมคะปัญหาที่ดึงเราลาออกจากอะไรครับกับการเป็นรัฐมนตรีตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ท่านถอดใจไหมคะกับปัญหาที่ดึงเรานะผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ผมพูดเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกค่ะเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ